สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อคราวที่แล้วผมได้นำเสนอเรื่องของการพูดเตือนให้ระวังอันตรายไปแล้วแต่ยังไม่จบนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันต่อนะครับแต่ก่อนอื่นมาทบทวนความหมายของคำสองคำนี้กันนะครับคือ danger และ dangerous อีกครั้งหนึ่งนะครับ danger และ dangerous danger แปลว่าอะไรครับใช่แล้วแปลว่าภัยนั่นเองและ dangerous คืออันตรายในกรณีฉุกเฉินเมื่อมีปัญหาหรือภัยต่างๆเกิดขึ้นชาวต่างประเทศมักจะตะโกนว่า danger คำเดียวนะครับซึ่งในกรณีเช่นนี้ให้ความหมายว่าระวังแต่ยังมีวลีอื่นๆซึ่งเราอาจจะได้ยินเมื่อไปทำงานต่างประเทศก็ได้นะครับมีสองคำในภาษาอังกฤษซึ่งให้ความหมายว่ามองดูนะครับคือ look และ watch อีกครั้งหนึ่งนะครับ look และ watch แต่เมื่อตามด้วย out กลายเป็นสำนวนนะครับ look out และ watch out ความหมายจะเปลี่ยนไปทันทีนะครับและมีความหมายเป็นคำสั่งหมายถึงระวังพูดตามผมนะครับ look out และ watch out look out และ watch out หมายถึงระวังระวังให้จงหนักพอได้ยินคำนี้แล้วรีบหันขวาหันซ้ายเพื่อดูว่าภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นคืออะไรอย่างเช่น watch out there's a car coming อีกครั้งหนึ่งนะครับ watch out there's a car comingหมายถึงระวังรถกำลังจะมาในกรณีฉุกเฉินเช่นนี้คุณไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจคำทุกคำที่ชาวต่างประเทศพูดเพียงแต่เข้าใจคำสำคัญนะครับเช่นในเหตุการณ์เมื่อกี้คุณคงรู้ว่า car car คือรถใช่ไหมครับและ come คือมาเพราะฉะนั้นคุณเดาเอาไว้ว่าเป็นการเตือนให้ระวังเพราะรถกำลังจะมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ look out above look out above เรารู้จักประโยค look out ซึ่งแปลว่าระวังไปแล้วนะครับแต่คำว่า above ล่ะครับแปลว่าอะไรใช่แล้วแปลว่าข้างบน look out above หรือ look out above you หมายถึงระวังข้างบนอาจจะมีเหล็กหรืออิฐตกจากอาคารสูงทำนองนี้นะครับอีกประโยคนึงนะครับคือ watch out behind you อีกครั้งนึงนะครับ watch out behind you คำว่า behind หมายถึงข้างหลังเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะแปลว่าระวังข้างหลังอย่าลืมทางซ้ายนะครับและทางขวาด้วยนะครับซ้ายคือ left left ในภาษาอังกฤษ left ขวาคือ rightright right พูดตามผมนะครับซ้ายคือ left ขวาคือ right เช่น look out to your left look out to your left คือระวังทางซ้าย watch out right watch out right หมายถึงระวังทางขวาและสุดท้ายคือBelow นะครับ Below หรือข้างใต้ถ้าเราต้องการให้เพื่อนระวังด้านล่างก็ให้พูดว่า Watch out below Watch out below คือระวังข้างใต้ขอฝากวลีอีกประโยคหนึ่งครับประโยคนี้คือ Be careful Be careful คำสั่งนี้หมายถึงระวังเหมือนกันแต่ไม่แรงเท่ากับ Watch out หรือ Look outหรือ danger คือเป็นการเตือนนั่นเองเช่น be careful you'll cut your finger be careful you'll cut your finger หมายถึงระวังนะไม่งั้นนิ้วคุณอาจจะบาดเจ็บสำนวน be careful นี้ยังอาจจะใช้กับบุคคลที่ไม่น่าคบด้วยครับเช่น be careful of him he's unfriendly be careful of him he'sunfriendly ระวังเขาให้ดีนะเขาไม่ค่อยเป็นมิตรคำว่า
unfriendly หมายถึงไม่เป็นมิตรคงไม่ยากจนเกินไปนะครับประโยคและคำศัพท์ต่างๆที่ผมได้พูดไปในวันนี้เป็นประโยคและคำศัพท์ที่ใช้ในการพูดเตือนเรื่องความปลอดภัยถ้าจดจำเอาไว้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนผมแอนดรูว์บิกส์เพื่อนภาษาของคุณนะครับอย่าลืมนะครับ safety first ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ